ของรายการ Tech Excite ในช่วง Gadget หน้าฟ้าแหมกับลืมเลยเจออากาศร้อนนิดหน่อยนี่มันเพิ่งเย็นแล้วเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่ Greenville นะครับใช่ค่ะมาอยู่ในเมืองยักษ์ใช่เฮ้ยแต่ว่าวันนี้ Gadget หน้าฟ้าก็มีนวัตกรรมมานำเสนออีกแล้วโอ้ยตัวใหม่ล่าสุดทุกคนรอคอยกันเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ห้ามพลาดเลยครับตอนนี้ครับมันคืออะไรครับน้องแป้งมันคืออะไรอ่ะอยู่ในมืออ๋ออยู่ในมือไม่อยากให้ดูเลยอยากเก็บไว้ดูคนเดียวนะฮะกระเจนหน้าพลาดตอนใหม่ของเรานะครับในวันนี้นะครับก็คือนี่เลยครับผม Samsung Galaxy S4 ครับผมกติกาว่าระดับความน่าฟาดมีทั้งหมด5หัวข้อคือ Design, Performance, Special Feature, OS Software และ Value ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องมาพูดถึงเรื่องของการดีไซน์ของเจ้า Samsung Galaxy S4 ตัวนี้ก่อนนะคะครับค่ะก็ตัวเครื่องนะคะก็จะทำมาจากพลาสติกแบบ Polycarbonate นะคะก็ตัวเดียวกับ S3 เลยครับแต่ว่าเขาตัวนี้เนี่ยจะมีลายมาให้ด้วยข้างหลังก็คือจะมีการลงแบบว่าเป็นลายเป็นจุดๆอันนี้ก็เดี๋ยวดูแบบหรูหราขึ้นมาอีกเวลากิจจับแล้วมันดูแบบให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมหน่อยมีการตัดคมตัดขอบโลหะใช่ป่ะค่ะส่วนตัวเครื่องนะคะก็บาง 7.9 มิลนะคะแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่130กรัมนะคะก็สำหรับในส่วนของการดีไซน์นะคะต้องให้หน้าฟาดฟาดฟาดเลยค่ะครับผมแล้วก็มาถึงของส่วนของไปเองนะครับในส่วนของการดีไซน์นะครับของเจ้า Samsung Galaxy S4ขอพูดถึงเรื่องหน้าจอแล้วกันเพราะเป็นจุดเด่นมากนะเพราะว่าตัวนี้นะฮะได้รับการอัปเกรดหน้าจอเนี่ยเป็นความละเอียดระดับ Full HD 1920x1080 พิกเซลนะฮะมีจำนวนพิกเซลต่อนิ้วต่อนิ้วคืออยู่ที่441 ppi ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะและจอเป็นจอแบบซูเปอร์อะโมเลดให้สีสันที่แบบว่าแจ่มแหลมเลยแหลมเลยใครที่ชอบดูหนังที่มันสีสันแบบจัดจ้านคอนแทสกันเยอะเนี่ยน่าจะถูกใจจอของ Samsung Galaxy S4 ตัวนี้ครับผมค่ะเพราะงั้นฮะเรื่องดีไซน์นะฮะของเจ้า Samsung Galaxy S4 นี่ครับไปอีกที่แดงเดียวแล้วเขาก็หน้าฟาดฟาดฟาดกันเลยครับมาว่ากันถึงเรื่องของประสิทธิภาพนะฮะหรือ performance ใน Samsung Galaxy S4 ตัวนี้ครับค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พิเศษจริงจากปกติเราจะคุ้นเคยกับเรื่องของมือถือคอร์ดคอร์ CPU นะฮะหรือ4คอร์ประมวลผลอันนี้เป็นปกติของมาตรฐานสมาร์ทโฟนตอนนี้แล้วแต่ Samsung Galaxy S4 ตัวนี้ครับผมพิเศษครับมาพร้อมกับชิปเซ็ตนะฮะ Samsung Exynos 5 Octa นะครับโอ้โหถามบอกว่า Octa มันก็คือ8ค่ะ Octa ก็คือ8คอร์ประมวลผลโอ้โหไม่คิดเลยว่าตัวนี้นี่ประสิทธิภาพนี่จะขึ้นไปเทียบเท่าระดับโน้ตบุ๊กแล้วค่ะนะฮะบอกว่า8คอร์ประมวลผลว่ามันเป็นอย่างไรแต่พอมวลผลก็คือระบบเนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยคุณใช้งานเท่าไหร่ในการที่จะบอกว่าเปิดหรือว่าเปิดโปรแกรมหรืออะไรเงี้ยใน Samsung Galaxy S4 ค่ะอย่างเช่นถ้าคุณเล่นเกมมันก็จะเปิด8คอร์พร้อมกันเลยปึ้งเปิดมาคราวนี้คุณก็ใช้เล่นเกมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบวกกับแรมอีก2กิกเนี่ยทำให้การทำงานใน Samsung Galaxy S4 เนี่ยต้องถือว่าลื่นไหลมากเพราะงั้นนะครับเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของเจ้า Samsung Galaxy S4 เนี่ยไปที่ได้เรียนเลยครับว่าหน้าฟาดฟาดฟาดเลยครับแล้วน้องแป้งว่าไงครับค่ะในส่วนนี้ต้องพูดถึงกล้องนะครับต้องพูดถึงเรื่องกล้องจะพูดถึงเรื่องผัดกะเพราคงไม่ได้หรอกครับผมนะค่ะก็กล้องหน้านะคะก็ให้มา2ล้านพิกเซลนะคะส่วนกล้องหลังนะให้มาถึง12ล้านพิกเซลเลยค่ะโอ้โหชัดกันไปเลยทีเดียวนะคะชอบเลยใช่ไหมถูกใจเลยใช่ไหมเราถ่ายมาที่แบบโอ้ยแหลมอ่ะก็สำหรับในส่วนนี้นะคะก็ให้หน้าฟาดฟาดฟาดไปเลยค่ะแล้วเราต้องมาพูดถึงประสิทธิภาพของพี่คนนี้ปะโอ้โหประสิทธิภาพเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วเจอพี่เกาทางไปนี่คือนอนเลยหลับเลยหลับเลยโอ้โหต่อกันที่เรื่องของ Facial Feature นะฮะใน Samsung Galaxy S4 ตัวนี้เอาเรื่องมาที่ไปก่อนแล้วกันต้องบอกว่าเยอะมากก็ผมจะยกตัวอย่างสักมาสัก 3-4 อย่างแล้วกันในส่วนของผมก็ Samsung Galaxy S4 ตัวนี้นะฮะก็จะมี Air Gesture Air Gesture คืออะไรถ้าจำกันได้นะฮะใน Note 2คุณสามารถเอาปากกาไปจ่อที่รูปแล้วมันก็จะโชว์ไฟล์ที่อยู่ข้างในตัวนี้ทำได้ครับโดยไม่ต้องใช้ปากกาคราวนี้ใช้นิ้วเราเลยใช้แค่นิ้วเอานิ้วเราไปต่อเนี่ยเวลาสมมติไฟรูปนะฮะก็จะโชว์ปึ้งในระบบนี้มีรูปอะไรบ้างโดยเราไม่ต้องกดเข้าไปดูว่ามันเสียเวลาอันนี้อย่างนึงแล้วนะอันที่2ครับมีสมาร์ทสโครลสมมติว่าเราอยากจะเลื่อนดูหน้าเบราว์เซอร์ดูหน้าเว็บ
ปกติก็ต้องมานั่งใช้ปัดขึ้นขึ้นขึ้นใช่ไหมใช้มือเลื่อนตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับตอนนี้ใช้ปัดใช้มือนะฮะปาดไปข้างหน้าบนหน้าจอเหนือนะไม่ต้องแตะหน้าจอนะแบบปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บก็สามารถเลื่อนหน้าจอได้แล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยจะพูดถึงก็คือ S-HealthS-Healthนี่สำหรับคนที่ชอบรักสุขภาพเป็นโปรแกรมสำหรับถ้าคนที่ชอบเล่นฟิตเนสชอบออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะตรวจวัดพวกแคลอรี่ใช่ไหมตรวจวัดรอบวิ่งว่าเราขอผ่านไปกี่แคลอรี่แล้วใช่น้องแป้งน่าจะรู้เพราะว่าน้องแป้งนี่พยายามลดความอ้วนอยู่แต่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นของงานเรื่องของ Special Feature นะฮะใน Samsung Galaxy S4 เนี่ยไม่คิดว่า Samsung เขาเนี่ยเขาจัดเต็มนะครับว่าต้องฟาดฟาดฟาดนะครับก่อนเนี่ยขอนอนก่อนได้ไหมฟังฟังว่างก่อนดิพอแล้วของนั่นก็จะเป็นสเปเชียลฟีเจอร์ของในส่วนของกล้องหมดแรกเลยเป็นของเรื่องของ Dual Camera สามารถแบบถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยสามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันได้บันทึกวิดีโอก็ได้ใช่ใช่ใช่จะมาเป็นรูปเล็กๆหรือว่ารูปใหญ่ๆก็ได้สามารถปรับขนาดได้ค่ะแล้วก็ในหมวดที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Drama Shot ใช่พอเราเจอคนที่แบบกำลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยตบกันอะไรเงี้ยเรารีบไปถ่ายเลยนั่นแหละคือดราม่าช็อตมันใช่ดราม่าช็อตนี่นะคะก็สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ในช็อตเดียวกระโดดรูปกระโดดเนี่ยถ่ายภาพเร็วๆมาแล้วก็มารวมเป็นรูปเดียวกันแล้วก็ในเครื่องที่3ครับเป็นโหมดของ Sound and Shot ก็สามารถถ่ายภาพแล้วก็มีเสียงอยู่ในนั้นเออจริงเหรอจริงแบบเวลาอยู่ในปาร์ตี้ก็ได้เราอยากเราถ่ายรูปอย่างเดียวมันอาจจะไม่เห็นบรรยากาศใช่ป่ะต้องมีเสียงประกอบด้วยแบบเย้โอ้ยไอ้อะไรก็ถ่ายเข้าไปปาร์ตี้อะไรก็ปาร์ตี้ก็เผื่อล้มเมาอะไรเงี้ยมันต้องถ่ายวีดีโอแล้วก็ยกตัวอย่างอีกสักโหมดนึงแล้วกันเป็นส่วนของอีเลเซอร์น่าจะชอบกันนะคะแบบไปถ่ายที่คนเยอะๆมีคนเดินผ่านถ่ายรูปแล้วแบบโอ๊ยใครอ่ะไม่อยากได้ก็กดลบไปลบได้ถ้าใช้โหมดนี้ก็สามารถลบคนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ข้างหลังใช่ก็ยกตัวอย่างมาถูกใจไหมถูกใจทุกหมดเลยค่ะก็สำหรับในส่วนของสเปเชียลฟีเจอร์นี้ค่ะต้องให้หน้าฟาดฟาดฟาดไปเลยค่ะค่ะมาพูดถึงเรื่องของ OS และซอฟต์แวร์กันบ้างก่อนนะคะค่ะเจ้า Samsung Galaxy S4 ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android version 4.2.2 Jelly Bean ใช่แล้วชั้นล่าสุดเลยซื้อมาก็ไม่ต้องอัพแล้วใช้ได้เลยครับผมค่ะก็แถมนี้ก็เรื่องของแอปละกันเขามีมาให้ติดกับเครื่องเยอะมากใช่ยกตัวอย่างพอแอปแรกก็คือ Watch On สามารถใช้แทนรีโมททีวีได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนไม่จำเป็นต้อง Samsung อย่างเดียวนะรุ่นอื่นก็ใช้ได้ก็ไปกดปิดกดเปิดก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องเล่นบูเรอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเป็นรีโมทได้หลายอย่างใช่แล้วไปลองดูค่ะแล้วก็อีกแอปนึงก็เป็นอะไรนะSamsung Hub ใช่แล้วค่ะก็เป็นศูนย์รวมของแอปคล้ายๆกับ Play Store สามารถมาโหลดได้แค่แอปอย่างเดียวจะมีพวกนิตยสารหนังเพลงใช่แล้วอยู่ในนี้เลยก็สามารถมาโหลดได้ที่ Samsung ใช่ในส่วนของเรื่อง OS และซอฟต์แวร์นี้นะคะต้องให้หน้าฟาดฟาดฟาดไปเลยค่ะครับผมครับพระเอกนะฮะในเรื่องของ OS ซอฟต์แวร์นะฮะอันนี้ต้องขอดูนิดนึงก็ถือว่าเยอะอีกแล้วแต่คราวนี้พี่จะพูดถึงเรื่องของแอปที่เป็นของคนไทยบ้างเพราะ Samsung Galaxy S4 ตัวนี้นะฮะจะมีการแถมแอปที่เป็นของคนไทยเนี่ยมาให้ในเครื่องเลยที่จะมีนะฮะก็จะมี Galaxy Book Store อันนี้ก็คือไว้สำหรับโหลดหนังสือนิตยสารที่เป็นของไทยนะไทยด้วยมี Galaxy Eat Out ค่ะก็คือแอปวงในนั่นแหละก็คือเป็นแอปสำหรับดูเรตติ้งว่าร้านอาหารไหนดีร้านอาหารไหนน่าไปกินอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็มี Galaxy Gift อันนี้คนใช้ Samsung รู้อยู่แล้วก็เป็นแอปพวกคูปองส่วนลดพิเศษอะไรที่คนใช้ Samsung จะได้นะฮะสุดยอดครับเพราะงั้นนะฮะเรื่องของ OS ซอฟต์แวร์นะฮะใน Samsung Galaxy S4 ไปคิดว่าหน้าฟาดฟาดฟาดเลยครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องของ value นะฮะหรือความคุ้มค่าใน Samsung Galaxy S4 ตัวนี้ราคายังไม่มาแต่ทาง Samsung ไทยนะฮะเขาบอกมาว่าราคาของ Samsung Galaxy S4 ตัวนี้ก็คงจะประมาณสัก 20,000 ต้นซึ่งปะเอกก็คิดว่าราคานี้ก็สมเหตุสมผลนะสำหรับสมาร์ทโฟนตัวท็อปรุ่นในปัจจุบันเนี่ยฮะแต่ที่ยังมีติดใจไปอีกนิดนึงเลยคือถ้าดูตามสเปคเนี่ยตัวนี้ต้องรองรับ 4G LTE นะฮะสำหรับเกณฑ์ต่อไปแต่ว่าทาง Samsung ไทยเนี่ยแอบกระซิบมาว่าตัวนี้จะยังใช้ 3G เอ้ย 4G เนี่ยไม่ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ 4G ในไทยจะยังไม่มีก็เถอะพัฒนาจริงๆก็อยากเหมือนเสื้อเกงอ่ะเสื้อเกงนักเรียนก็อยากเผื่อโตบ้างเผื่ออ้วนเนี่ยโอ้นั่นเรื่องของคุณแล้วเพราะงั้นนะฮะเรื่องของ value นะฮะหรือความคุ้มค่าของ Samsung Galaxy S4 ตัวเนี้ยใครคิดว่าสร้างไม่ได้แล้วกันประมาณนั้น
แล้วน้องแป้งว่าไงครับค่ะก็ในส่วนของ value นี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของความจุแล้วกันก็ Samsung Galaxy S4 ตัวนี้นะคะก็ให้ความจุภายในตัวเครื่องมา 16GB ครับแล้วก็สามารถเพิ่มเมมนอก micro SD card นะคะได้ถึง 64GB ก็สำหรับในส่วนของ value นี้นะคะต้องให้หน้าฟาดไปเลยค่ะแล้วครับแล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาลงคะแนนนะครับสังเกตว่าระดับความน่าฟาดของ Samsung Galaxy S4 ตัวนี้นะฮะค่ะน้องแป้งครับเชิญครับก็ลงคะแนนกันแล้วนะคะเจ้า Samsung Galaxy S4 ตัวนี้นะคะก็ได้คะแนนไปทั้งหมด19คะแนนค่ะโอ้โห19คะแนนนะครับค่ะนั่นก็หมายความว่า Samsung Galaxy S4 ตัวนี้ครับมีระดับความน่าฟาดอยู่ที่เกรด A ครับผมน่าฟาดน่าฟาดไม่จัดไม่ได้แล้วโยนทิ้งน้ำฮะจะดีเหรอเอาไม่กัดน้ำก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตัดเกรดให้คะแนนวัดกับความน่าฟาดของเจ้า Samsung Galaxy S4 ตัวนี้ค่ะ Samsung ไทยฮะบอกว่าใครอยากเจอครับ3พฤษภาคมนี้เจอกันเจอกันแน่ใช่มาแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอละแต่ก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณครับวันนี้นะฮะที่อยากจะดีให้สถานที่เรามา Dream World ใช่ครับให้มาสนุกสนานแห่งความฝันที่แดงความฝันอยากมาตั้งแต่เด็กแล้วมันจะได้มีโอกาสมาตอนนี้ผมไม่มีตังค์เข้าประมาณนะเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอเราครับพบกับช่วงที่3ครับกับร้อนฮะเขาจะกลับมาแล้วเอ้าคุณแพ้แล้วตั้งแต่ช่วงแรกแล้วคุณมาอะไรเนี่ยขอรออยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี่ในช่วงแรกอ่ะมันหลังบอกนะถ่ายวิดีโอก็บอกถ่ายวิดีโออะไรเขาจบกันไปแล้วโวยวายอะไรช่วงนี้อันนั้นเขาสับบัญญัติมาคุณนี่ก็ที่แพ้จะตีเดี๋ยวเรากับพี่สตูดิโอของเทคเอ็กไซครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการเทคเอ็กไซ